เลข12นะคะพิมพิสาพานุปวินโชคค่ะสิ่งที่หนูจะมาเล่าวันนี้เป็นแรงบันดาลใจค่ะในการที่ทำให้หนูไปถึงความฝันที่หนูอยากจะทำก็คือเป็นรูปบ้านค่ะตอนก่อนมาหนูเคยเป็นปั๊มน้ำมันมาก่อนค่ะแล้วเกิดเหมือนทำนองว่าเจ๊งแม่หนูก็มาเป็นโรคหัวใจทีนี้ก็เลยเหมือนเซไปหมดเลยหลายๆอย่างเนี้ยค่ะสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจก็เพราะว่าเวลาหนูมองบ้านเนี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเราเคยมีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่หนูเคยใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรทำนองเนี้ยค่ะคือหลายๆอย่างมันเคยดีกว่านี้ทุกคนก็หวังในตัวหนูเนี้ยค่ะด้วยพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูมีพี่อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้มีโอกาสเหมือนหนูได้เรียนหนังสือสูงเขาก็หวังว่าหนูอยากให้หนูแบบได้งานดีๆหนูก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อดิ้นรนมันทำให้หนูอดทนหนูรู้สึกว่าการที่หนูมองรูปนี้มันทำให้หนูแบบสะท้อนว่าพ่อแม่ลำบากคนหนูเยอะค่ะแล้วอีกอย่างแม่หนูสอนตลอดว่าอย่าไปมองคนที่มีมากกว่าเราแต่ให้มองคนที่มีน้อยกว่าเราเราจะได้รู้สึกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีไม่โชคร้ายนะคะหนูว่ามันเป็นประสบการณ์มากกว่าถ้าสมมติหนูไม่รู้จักความลำบากเลยหนูก็จะไม่รู้จักความสบายว่ามันเป็นยังไง